ครับตอนนี้เห็นดอกก็ดีใจแล้วครับมีดอกแล้วจะมีโอกาสเห็นลูกทีนี้ก็รอลุ้นกันต่อครับว่าสวัสดีครับทุกท่านก็พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็พามาดูชมพู่นะครับชมพู่ที่ผมปลูกให้หน้าบ้านนะครับต้นหนึ่งต้นนี้ตอนซื้อมาคนขายเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ทับทิมจันทร์นะครับทับทิมจันทร์ไอ้ที่ลูกแดงๆใหญ่ๆ 4-5 ลูกกิโลนั่นนะครับเขาว่าอย่างนั้นก็ปลูกมาถึงตอนนี้ก็2ปีครับเพิ่งผ่าน2ปีมาหมาดๆมาตอนปลายฝนนี่แหละครับก็สูงราวๆสัก2เมตรนะครับตอนนี้นะครับสวยใช้ได้อยู่นะครับก็คงไม่ให้สูงมากกว่านี้เท่าไหร่ครับเต็มที่ก็3เมตรนะครับคงจะตัดมันออกแต่นี้ปล่อยไว้เพราะว่ายังไม่ถึงดีนะครับก็2ปีคนขายเขาบอกว่าประมาณ 1-3 ปีจะออกลูกนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับก็นี่ผ่านมา2ปีแล้วแรกๆมันก็ไม่มีทีท่าจะออกลูกครับนี่แต่แตกยอดอย่างเดียวนะครับเนี่ยแตกยอดอ่อนแต่ยอดอ่อนนะครับก็เลยไม่ได้คิดหวังว่าจะออกตอนนี้ครับกะว่าคง3ปีไปแล้วอย่างเขาว่านะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมเริ่มทำปุ๋ยหมักนะครับทำปุ๋ยหมักนะครับเห็นไหมตะกร้าปุ๋ยหมักตั้งอยู่นั้นเพิ่งมาตั้งที่หลังครับพอทำปุ๋ยหมักผมทำแบบคลุกทุกวันคลุกแล้วมาใส่ตะกร้าแล้วก็พอรุ่งวันก็เทไปเอาไปใส่กระมังแล้วคลุกทีนี้พอคลุกเสร็จเนี่ยมันจะเหลือเศษกับน้ำที่เลอะกระมังอยู่ผมก็เอาน้ำใส่ล้างกะละมังนะครับแล้วก็เอามาเทไว้ตรงนี้เทไว้ตรงด้านนู้นนะครับด้านในเพราะด้านนี้เป็นด้านนอกที่จอดรถประจำรถก็มักจะตัดออกอีกซีกนี้จะตัดออกจะเอาด้านในไว้นะครับก็จะตัดออกประจำในซีกนี้มันเลยสูงขึ้นไปเห็นไหมครับซีกนี้ต่ำก็จะสาดน้ำจากกะละมังคุกปุ๋ยนะไปทางนู้นทุกวันนะครับสาดไว้ก็ไม่ได้คิดอะไรก็เห็นมันแตกยอดดีโอ้งามดีนะครับพอเมื่อวานนะครับมาดูรดน้ำแล้วก็ดูไปเรื่อยตามปกติผมนะก็ไปเจอนี่เลยครับแน่เห็นไหมครับออกดอกมาแล้วออกซิกเดียวครับซิกในนะซิกที่ราดน้ำปุ๋ยไว้เนี่ยก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นฤดูถึงฤดูมันหรือว่าเจออิทธิพลน้ำปุ๋ยเข้าไปเลยออกดอกครับนี่ก็ออกแล้วเนี่ยแตกจริงกำลังแตกมันมีดอกนะครับออกด้านเดียวครับด้านนี้ไม่มีอันนี้เงียบกริบนะครับนี่กระดอกครับกิ่งซีกนู้นนะกิ่งที่อยู่ซีกด้านในที่ผมเอาน้ำปุ๋ยรดไว้ทุกวันนะครับเนี่ยแตกลงไปเยอะแยะหมดครับตามข้อตามลายเนี่ยแตกหมดนะครับนี่ก็มีครับอันนี้เล็กนะมองไม่เห็นนี่ด้านนอกนี่จะมีแต่ยอดอ่อนๆ นะครับแต่ยอดอ่อนนั่นนะครับด้านนี้ครับด้านที่จอดรถเนี่ยนะแต่ยอดอ่อนหมดไม่มีดอกเลยนี่อันนี้ดอกครับก็มาจากกิ่งที่อยู่ซีกในเท่านั้นครับย่องไว้เดี๋ยวจะผักนี่ดอกใหญ่แล้วเห็นไหมครับเยอะด้านบนนี่ล่ะด้านบนนี่ยังไม่มีนะครับพอมีตรงนี้หน่อยนี่เห็นออกมาแล้วนี่ครับตุ่มเล็กๆ
ก็ปีนี้ปีแรกครับที่เห็นดอกครับหลังจากปลูกมาได้2ปีผมก็ไม่แน่ใจว่าถึงฤดูหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็ไม่มีวี่แววว่าจะออกนะครับและที่สำคัญคือมาออกซีกเดียวนะครับซีกที่ผมเอาน้ำหมักน้ำจากปุ๋ยหมักมาราดไว้นะครับนี่วางตะกร้าปุ๋ยหมักเพิ่งมายกมาวางที่หลังพอเห็นออกดอกเลยมาวางไว้นี่ตะกร้าหนึ่งนะครับก็เบื้องต้นก็เลยสันนิษฐานก่อนว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอิทธิพลของน้ำจากปุ๋ยหมักนะครับทำให้มันออกดอกขึ้นมาเพราะว่ามีซีกเดียวเนี่ยซีกนู้นไม่มีมีซีกด้านที่เอาน้ำปุ๋ยหมักมาราดไว้นะครับซึ่งมันอยู่ตรงข้ามกับท่านพระอาทิตย์ขึ้นไปด้วยนะอยู่ด้านในปกติน่าจะออกซีกนู้นซีกที่รับแสงเต็มที่ครับตอนนี้เห็นดอกก็ดีใจแล้วครับมีดอกแล้วจะมีโอกาสเห็นลูกทีนี้ก็รอลุ้นกันต่อครับว่ามันจะตรงปกไหมนะครับเขาบอกว่าทับทิมจันทร์ลูกแดงๆนะครับคนขายเขาว่างั้นที่เขามีลูกให้ดูลูกแดงๆประมาณ 4-5 ลูกกิโลนะครับตอนนี้ก็มาลุ้นกันว่ามันจะจริงอย่างเขาว่าหรือเปล่าทับทิมจันทร์ 4-5 ลูกกิโลจะกลายเป็นชมพู่เบี้ยแบบชมพู่พลาสติกหรือเปล่าครับก็ต้องมารอลุ้นดูกันต่อตอนนี้ก็ดีใจไปลำดับหนึ่งแล้วตีไปขั้นหนึ่งแล้วอ๋อมีดอกแล้วนะครับมีลุ้นแล้วครับมีลุ้นครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็คงจะฝากไปแค่นี้นะครับไว้รอลุ้นกันต่อนะครับเดี๋ยวรอดูซิว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วก็จะเอามานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันว่าชมพู่ทับทิมจันทร์ต้นนี้นะครับจะมีลูกตรงปกตรงปกที่คนขายเขาบอกหรือเปล่านะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ